ส่วนภาพข่าวต่อไปนี้นะครับเป็นข่าวใหญ่ที่ปรากฏในสื่อนะครับออนไลน์นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าแพร่กระจายไปเยอะมากยกเว้นหนังสือพิมพ์ฉบับพาดหัวเช้าวันนี้ไม่มีภาพข่าวนี้เป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้ท่านไปตรวจราชการอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอยู่ที่บ้านโป่งนะในเวลาราชการไปราชการนะครับไปที่เขาบอกว่าศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งแต่ก่อนที่ขบวนนายกรัฐมนตรีจะไปถึงมีภาพต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนนะครับเป็นภาพอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับหลายท่านเนี่ยได้ดูภาพนี้แล้วตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าเหตุมันเกิดตอนประมาณสัก10:30 น.นี่นะครับท่านผู้ชมฮะเป็นภาพของเจ้าหน้าที่นะครับทั้งชุดตำรวจเนี่ยเต็มยศทั้งชุดที่เป็นนอกเครื่องแบบและก็มีผู้หญิง2คนใส่เสื้อขาวและก็มีผู้ชายนะครับมีตำรวจหญิงด้วยถือร่มคือผู้หญิง2คนเนี่ยจะพยายามควบคุมคุณป้ารายหนึ่งใส่เสื้อลายดอกสีละลายเนี่ยพยายามที่จะพาร่างของคุณป้าเนี่ยเข้าไปที่รถแล้วก็เอามือเนี่ยปิดปากคุณป้าไว้แล้วก็มีช่วงนี้มีการเอาร่มเนี่ยบังการถ่ายภาพของบรรดาสื่อมวลชนนี่นะครับบังไว้นี่มันเป็นจังหวะช่องรถตู้พอดีเลยนี่นะครับไม่ให้ถ่ายภาพแต่มุมภาพบางมุมหลายมุมมันเห็นก็คือว่าเนี่ยคุณป้าก็ล้มลุกคลุกคลานในสภาพที่เจ้าหน้าที่นะครับพยายามเอาตัวป้าเนี่ยขึ้นรถมีบางจังหวะป้าล้มลงในสภาพที่มือเนี่ยปิดปากป้าไว้นี่ภาพนี้นะครับทีนี้นี่นะครับนี่นะฮะคุณป้าที่ว่านี้นะครับก่อนหน้าที่จะถูกควบคุมตัวในสภาพแบบนี้ไปยืนรอรับนายกรัฐมนตรีแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นชุดคือเป็นป้าความคิดเห็นเนี่ยเห็นต่างกับนายกตามข่าวบอกว่าเนี่ยจะไปตำหนิการทำงานของนายกรัฐมนตรีว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าขบวนนายกเนี่ยยังมาไม่ถึงเนี่ยนะนี่ยังมาไม่ถึงสุดท้ายเนี่ยนะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่มีมากกว่าทั้งชายทั้งหญิงนี่นะครับก็ควบคุมป้าคนนี้ขึ้นรถเอาไปขึ้นรถแล้วก็พาคุณป้าเนี่ยออกนอกพื้นที่นะครับไปก่อนได้ที่ขบวนของนายกนี่จะมาทีนี้เนี่ยในระหว่างการชุลมุนเนี่ยนะจะเห็นเสียงแว่วๆเสียงแว่วๆเป็นเสียงของเสียงเชียร์นายกนะฮะนี่นะครับทีนี้มีคือหลังจากที่เกิดภาพนี้นักข่าวก็พยายามที่จะไปถ่ายไอ้ที่ป้าด่าเนี่ยป้าด่าว่าอะไรป้าด่ามันก็ออกอากาศไม่ได้เหรอนะครับมันก็ออกอากาศไม่ได้คือด่าคำหยาบอ่ะก็ด่านะครับด่าก็เป็นคำมันไม่หยาบหรอกแต่ว่าภาษาด่ามันก็หยาบนั่นแหละอะไรที่ว่าเนี่ยนะก็เลยต้องปิดปากก็ต้องปิดปากพยายามปิดปากไม่ให้ด่าว่าอย่างนั้นทีนี้มีบางจังหวะเนี่ยนะก่อนที่นายกจะไปถึงเนี่ยนะครับนักข่าวก็พยายามจะไปถ่ายภาพมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบได้เข้ามาสอบถามว่าถ่ายทำไมนะครับแล้วก็พยายามที่จะขอดูบัตรสื่อมวลชนกันไม่ให้ช่างภาพนี่ถ่ายภาพแล้วก็มีเสียงชาวบ้านตะโกนเชียร์นายกเอ้าฟังเสียงช่วงนี้หน่อยนี่นะครับเป็นเสียงของเชียร์นายกลุงตู่สู้ๆเสียงดังชัดเจนมากเลยแต่ว่าเสียงด่าเมื่อสักครู่ไม่ได้ยินเพราะว่าถูกปิดปากไว้ถูกปิดปากไว้ทีนี้เนี่ยนะนายกดูเหมือนว่าจะได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ตัวเองจะมาถึงแล้วก็ขึ้นไปบนศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งแล้วก็บอกกับชาวบ้านบอกว่าในนี้รับรองไม่มีใครด่าผมแน่นอนข้างนอกไม่แน่หรอกเมื่อกี้ยังมีข้างนอกไม่รู้ว่าเป็นอะไรมือมี3นิ้วมันหายไปไหน2นิ้วไม่รู้เหมือนกันนี่ต้องไปดูสุขภาพฝากหมอดูด้วยว่าอีก2นิ้วเป็นอะไรแต่ผมไม่ได้โกรธอะไรกับเขาหรอกแต่ขอให้ดูด้วยก็แล้วกันว่าต้องมีปัญหาอาการอะไรสักอย่างผมโกรธเขาไม่ได้หรอกเขาคือคนไทย
เขาคิดอะไรผมไม่รู้นี่นายกนี่บอกแบบนี้ในศาลาประชาคมนะนี่นะครับก็แสดงว่านายกเนี่ยได้รับทราบนะครับก่อนที่จะเดินทางมาถึงแล้วบอกว่ามีคนเนี่ยไปรอรับเพื่อจะด่านายกเพื่อจะไปตำหนินายกรัฐมนตรีทีนี้จากตรงนี้นะครับจากศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งนายกเดินทางต่อไปที่วัดหุบกระทิงนะฮะอยู่ที่บ้านโป่งนั่นแหละนะครับเข้าไปทักทายกับควายฮะนี่เข้าไปทักทายกับควายเพราะว่าปกติที่ผ่านมานายกคุยได้นะครับทั้งควายทั้งกระทิงทั้งทุกอย่างนายกก็คุยได้ไปที่วัดหุบกระทิงเนี่ยไปทักทายกับควายซึ่งก็มีคนเอาควายไปถวายวัดและก็สอบถามท่านเจ้าอาวาสนะครับถึงการเลี้ยงดูเนื่องจากว่ามีคนจำนวนมากได้เอาควายไปให้นะฮะเจ้าโควิดนี่เขาตั้งชื่อให้นะเป็นเจ้าควายเผือกอายุ4ปีก็เกิดในช่วงระหว่างโควิดก็มีอาการระแวงนะทำท่าฮึดฮัดนายกด้วยนี่นะครับนายกก็เลยปลอบประโลมควายบอกว่าอย่าไปทำอะไรเขานะพวกนักข่าวไม่มีใครทำร้ายนายกรัฐมนตรีหรอกนายกนี่บอกว่าไอ้ควายที่มันฮึดฮัดเนี่ยเป็นเพราะปกป้องนายกเพราะว่ามีช่างภาพเนี่ยไปถ่ายคุยกับควายรู้เรื่องเนี่ยนะฮะอย่าไปทำอะไรเขานะพวกนักข่าวเนี่ยไม่มีใครทำร้ายนายกหรอกบอกอย่างนี้แต่ใครที่คิดจะทำร้ายนายกก็ขอให้ระวังกันแล้วกันทั้งนี้ขอให้คิดดีทำดีเห็นไหมเป็นนายกคนเดียวที่พูดกับควายได้ไม่ใช่เพิ่งพูดเมื่อวานนี้ก่อนหน้านี้เคยพูดกับควายมาแล้วควายเผือกก็เคยคุยควายไม่เผือกก็เคยคุยครับนี่นายกเห็นไหมก็คุยได้กับสิงสาราสัตว์นะชนิดใช่ยังเข้าใจว่านะนายกเขาพันยาว่าเนี่ยควายปกป้องนายกนะบอกนักข่าวเลยอย่าไปถ่ายมากอย่าไปถ่ายมากแล้วก็บางช่วงบางตอนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คนมาประท้วงก็บอกว่าเนี่ยอันนั้นเนี่ยไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนไม่กี่คนมากัน2คนเนี่ยผมไม่สนใจเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยไอ้มา3คนผมไม่สนใจอยู่แล้วก็เขาดูแลดีพี่เหรอตำรวจเขาดูแลไม่ทำผิดกฎหมายไงผมไม่จะตูเขานี่นะก็เรื่องเขาสิอย่าไปให้ความสำคัญเข้าใจเปล่าผมไม่ให้ความสำคัญมันรุนแรงตรงไหนแหละผมไม่เห็นรุนแรงตรงไหนผมไม่เห็นนี่รุนแรงยังไงอ้าวก็คนฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าเล่าทำผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาห้ามทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเขาห้ามและไม่เชื่อฟังเขาก็ต้องใช้วิธีการอื่นมั้งก็ทำไมต้องทำสิ่งที่เขาห้ามแหละผมก็ไม่เข้าใจอยู่เนาะผมไม่ได้กลัวเขานะแต่ผมไม่เห็นประโยชน์นี่นะฮะนี่ไหมทีนี้หลังจากที่ให้สัมภาษณ์เสร็จนะนายกก็เข้าไปนั่งในรถนะไปนั่งในรถบัสเนี่ยคงจะยังไม่ลดนะคงยังไม่ลงอ่ะรถกระจกลดลงมาพูดคุยกับนักข่าวเองอ้าวตู่มีไหมภาพนี้นะฮะและก็บอกกับนายกบอกกับนักข่าวเลยบอกว่าคำถามแบบนี้อย่าถามกันอีกนะคนมาเป็นหมื่นกับคนอีกแค่3คนเนี่ยนายกบอกใช่ไหมผู้สื่อข่าวก็บอกนายกด้วยว่านายกอย่ามีอารมณ์โมโหดินายกบอกว่าไม่ได้โมโหนายกบอกนักข่าวแบบเนี้ยเห็นไหมมาเนี่ยนะครับไม่ได้โมโหนะรถกระจกมาอยากจะคุยเท่านั้นส่วนคุณป้าที่โดนตำรวจหิ้วไปเมื่อสักครู่ไปที่โรงพักบ้านโป่งชื่อว่าป้าวรรณาโอทองนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ทางผู้กำกับบ้านโป่งพันตำรวจเอกปิยพงษ์วงเกตใจบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าป้าวรรณาเนี่ยไม่ยืนอยู่ในจุดที่เขากำหนดให้ประชาชนยืนรอนะครับไปเตือนแล้วก็ไม่ฟังตอนนั้นเนี่ยขบวนนายกจะมาถึงปรากฏว่าป้าวรรณาถอดเสื้อตัวนอกออกเหลือเพียงเสื้อคอกระเช้าและส่งเสียงเอะอะโวยวายตำรวจก็ขอความร่วมมือให้ใส่เสื้ออยู่ในความสงบอีกฝ่ายไม่ฟังพยายามตะโกนด่าทอจึงพยายามแล้วก็เห็นบอกว่าพยายามวิ่งไปขวางขบวนรถของนายกตำรวจหญิงจึงควบคุมพร้อมกับเอามือเนี่ยปิดปากป้องปากเพื่อให้หยุดการกระทำดังกล่าวนะครับแต่ป้าต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการใช้มือดึงผมและใช้ปากเนี่ยกัดนิ้วตำรวจตำรวจอีกนายจึงได้ใช้มือบีบเพื่อให้หยุดการกระทำมีการกัดนิ้วตำรวจโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจบอกว่าได้รับบาดเจ็บมีแผลที่นิ้วก้อยและเข่าจึงได้มีการนำตัวป้าวรรณาดำเนินคดีข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานส่งเสียงอื้ออึงในที่สาธารณะต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กำลังประทุษร้ายต่อมาตอนทุ่มหนึ่งป้าวรรณาได้รับการประกันตัวป้าบอกว่าเนี่ยที่ไม่ได้ไปยืนในจุดที่เขาจัดให้เพราะตัวเองต้องการร้องเรียนปัญหาสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมันส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในครอบครัวเคยไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมเคยไปร้องที่โรงพักมาแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้พอเห็นว่านายกมาบ้านโป่งก็เลยอยากจะมาร้องทุกข์นะซึ่งความจริงนายกก็ควรจะฟังความทุกข์ของประชาชนไม่ใช่แค่มารับฟังเสียงปรบมือกลับกลายเป็นว่าถูกเจ้าหน้าที่ 5-6 คนเนี่ยมาอุ้มตัวออกไปเอาเดี๋ยวลองฟังคุณป้าหน่อย
เราก็ตั้งใจที่ว่าจะแบบว่าไปยื่นเรื่องบอกว่าเหมือนทำนองแบบว่าเราอ่ะเจอปัญหาแบบนี้ท่านพอจะช่วยได้ไหมทีนี้ป้าก็ยังไม่ได้อ้าปากพูดอะไรเลยอ่ะก็โดนบึ๊บถ้าป้าทำผิดอย่างที่เขาแจ้งข้อหาป้าเนี่ยนะป้าจะแบบเราผิดจริงเราตะโกนด่าเขาจริงหรือว่าเราอะไรจริงแต่นี้มันไม่ใช่ไงบ้าแล้วรถยังงไม่มา ใช่ไหมไอ้นั้นน่ะมันมั่วแล้วของจริงเนี่ยคือว่ายังไม่ได้เห็นเงารถมันเลยจริงนะถ้าวันนี้ไม่สิ้นฤทธิ์นะเพราะว่าโดนล็อกโดนอะไรเพราะมันปวดไปหมดแล้วเวลานี้นะป้าอยากจะปีนไอ้เสาตำรวจเนี่ยเลยปีนหลังคากระโดดลงมาเลยเอาให้ง่ายๆไปเลยมันจะได้จบซะจริงๆคุณวันธนาเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยเคยเป็นผู้สมัครส.ส.นะในนามพรรคเพื่อชาตินะฮะเมื่อปีนู้น62นักข่าวเองก็ถามว่าในปีนี้เนี่ยจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.อีกหรือไม่ป้าก็บอกว่าโอ้ยไม่เอาแล้วมันแก่แล้วนะครับไม่คิดจะกลับไปเล่นการเมืองแล้วแต่ว่าอยากจะขอใช้สิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนและก็รับฟังปัญหาที่แท้จริงของชาวบ้านไม่ใช่มานั่งยานแบบนายกประยุทธ์ว่าอย่างนั้นนั่งยานเป็นไงนั่งชานเนี่ยนั่งชานนั่งชานหรือนั่งยานนั่งชานแก้ปัญหานั่งชานแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยเรื่องนี้คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้โพสต์มานะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคุณชูวิทย์เนี่ยได้โพสต์มากรณีที่เห็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ยคุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่ากรณีที่มีเอามือไปปิดปากชาวบ้านเนี่ยนะคุณชูวิทย์นี่บอกว่าเมื่อนายกเลือกเส้นทางเป็นนักการเมืองต้องไม่กลัวประชาชนด่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มือปิดปากประชาชนสิ่งที่ประชาชนพูดต้องรับฟังให้ได้จะเดินสายแค่ประชาชนที่เอามือมาตบเชียร์มอบดอกไม้ให้อย่างเดียวเท่านั้นหรือหากจะด่าก็ต้องปล่อยให้ด่าไปตามความรู้สึกอย่าไปคิดปิดปากอย่าเอาร่มเนี่ยไปปิดบังความจริงที่ประชาชนคนหนึ่งเขาอยากจะพูดคุณชูวิทย์เนี่ยโพสต์มาแบบนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็เชิญตามอัธยาศัยในช่องทางที่ครับเปิดให้อยู่เชิญอัธยาศัยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาทนะไม่รับผิดชอบแทนอัธยาศัยครับ